ให้ดูนะคะเขาก็เป็นเศรษฐีรวยมากเลยนะคะปรากฏว่าเอ๊ะดูรูปเก่าๆก็เห็นพ่อไอ้ปู่เขาปู่เขาเนี่ยก็จ้างคนมาอุ้มหลานก็เป็นอสังเหมือนที่เราเขียนในนี้เลยเราก็เลยมั่นใจว่าสิ่งนี้มันมีจริงมันมีมานานแล้วตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะฮะที่มีผู้หญิงจีนเนี่ยมาทำอะไรแบบนี้นะฮะอันนี้ก็คือที่มาของชื่อเรื่องสนใจแล้วไอ้ทำไมถึงแบบว่าได้แบบว่าคือแบบกล้าที่จะมาเขียนนะคือแบบในทำนองว่าแบบเป็นตำนานหรือว่ามันเป็นเรื่องคลาสสิกดีนะของพี่ตุ้มนะว่ามันก็มีอะไรที่จะต้องไม่กล้าเขียนหมายถึงว่าทำไมถึงแบบว่าจะขายได้ไหมอะไรไอ้เรื่องขายได้นี่นะคนเขียนหนังสือต้องทำใจเลยนะคือถ้าเราเขียนหนังสือปุ๊บเริ่มจับปากกาแล้วก็คิดนะว่าเล่มนี้จะขายได้ไหมเนี่ยมันเขียนไม่ได้เลยนะมันเขียนไม่ได้จริงๆเนาะเพราะว่าไอ้การเขียนหนังสือเนี่ยเป็นอาชีพหนึ่งที่แปลกมากคืออย่างมันเหมือนการผลิตของออกมาก่อนแล้วเราก็ยังไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่เราผลิตเนี่ยตลาดยอมรับไหมใช่ไหมคะเผลอๆบางทีเรานึกว่าเรื่องนี้งั้นๆอะไรเงี้ยอ่ะแล้วเขาชอบกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะอย่างเรื่องที่ลงในสกุลไทยไม่ทราบเคยมีใครอ่านหรือเปล่าเรื่องถมสีเทามันก็โศกเศร้าแล้วก็แบบพระเอกก็แก่แล้วนางเอกเป็นวัยรุ่นอยู่อะไรอย่างเงี้ยตอนที่เขียนก็รู้สึกว่ามันก็คงงั้นๆมั้งแต่อยากเขียนโอ้โหปรากฏแบบคนชอบมากขึ้นลิฟต์อะไรก็ได้ยินคนพูดใส่หูจนแม้กระทั่งตัวละครเนี่ยซึ่งเราเอาชื่อเข้ามาอ้างเนี่ยยังบอกเลยว่าโอ้โหผมนี่เลยพลอยแบบดังไปด้วยคนก็นึกว่าผมมาเป็นพระเอกในเรื่องหนังอะไรแบบนี้คือเนี่ยนะก็คือว่าคนที่เขียนหนังสือเนี่ยนะฮะหรืออย่างท่านที่จะส่งเข้าประกวดอะไรเนี่ยถ้าเริ่มต้นเขียนปุ๊บแล้วคิดว่าสงสัยจะไม่ได้หรือถามตัวเองว่าจะได้ไหมเนี่ยเรื่องนี้มันเขียนไม่ได้นะมันจบแล้วเพราะเราจะต้องเริ่มคิดอะไรเขาเรียกว่าเหมือนเดาใจกรรมการเดาใจคนอ่านมันก็ไม่เป็นตัวเราแล้วใช่ไหมคะทีนี้ถ้าจะเขียนเนี่ยมันต้องแบบฉันเนี่ยจะต้องเป็นคนที่คุมคนอ่านว่าฉันจะเขียนอย่างเงี้ยต้องชอบก่อนแล้วจะเขียนออกไปเลยโดยที่ไม่ต้องสนใจว่ายังไงถ้าคิดว่าดีแล้วคิดว่าข้อมูลแน่นคิดว่ามันใช่เราเขียนอย่างเงี้ยคือใช่ก็คือใช่แต่ส่วนขายได้ไม่ได้นี่ก็ไม่รู้พูดไงนะมันก็คงต้องแล้วแต่ว่ามันถูกใจคนอ่านหรือเปล่าเกิดเผลอมันก็ปิ้งปร่างขึ้นมามันก็มีนะหรือบางเรื่องอ่ะบางทีดีๆโอ้โหอะไรมันน่าจะดีอะไรเงี้ยปรากฏคนก็รู้สึกไม่เอาไม่หาไม่ชอบแบบนั้นห่างเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้นิ่งเขียนหนังสือนิ่งจะคิดถึงการตลาดแล้วนะนิ่งเมื่อก่อนนิ่งจะขี้เกียจไปเรื่อยเปื่อยเขียนอยากเขียนแล้วเขียนแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วเดี๋ยวนี้นิ่งเริ่มคิดแล้วว่าเขียนแล้วเขาต้องขายได้สำนักพิมพ์ต้องขายได้มันจะเขียนไปแล้วแบบว่าตามใจฉันฝันของฉันเป็นแบบนี้เราไปขายฝันเรียนบางทีมันแบบมันไม่ได้อะเราต้องมองตลาดด้วยหนึ่งมองตลาดด้วยนะคะว่าเราจะรู้ว่าสังคมไทยเนี่ยชอบแบบไหนชอบอะไรแล้วเราพอจะมีวัตถุดิบอะไรบ้างที่จะมานำเสนอมีได้คิดเรื่องแบบนี้ค่ะจริงๆเมื่อก่อนไม่คิดนะเขาสั่งให้ที่เขียนจริงก็เขียนแต่เดี๋ยวนี้ต้องคิดแล้วว่าเขียนแล้วเขาต้องขายได้ด้วยนี่ก็จะมีเรื่องเดิมๆค่ะเรื่องในสถานขายบริการก็คือเป็นที่ที่คนใช่คนในที่จ้างไม่รู้อย่างเงี้ยค่ะเอามาเปิดก็คือข้อมูลที่เราแบบรู้ดีที่สุดเลยค่ะก็โดนเองเนาะปฏิบัติเองทำเองเนาะแต่เห็นพี่หนิงโพสต์ลงในเฟซบุ๊กอะต้องไปแบบนั้นด้วยตัวเองอะอ๋อก็คือเดี๋ยวนี้หนิงบอกว่าหนิงจะมีเขียนหนังสือหนิงจะมองเรื่องการตลาดให้เขาด้วยว่าถ้าหนิงเขียนแล้วเขาต้องหาได้คืออย่างนี้พี่ตุ๊กเดี๋ยวนี้นะคะหนิงเนี่ยหลุดออกมาจากอาชีพนั้นแล้วเนื่องจากเขียนหนังสือแต่หนิงอยากรู้ว่าคนที่ยังอยู่ในอาชีพเนี่ยเขาไปกันถึงไหนแล้วหนิงก็เลยไปในสถานขายบริการในย่านสุขุมวิทซึ่งแบบว่ามันมีเยอะแยะมากคนบางคนเนี่ยเขาไม่รู้หรอกนะคะว่าถนนสุขุมวิทตั้งแต่
10โมงเช้าหรือบ่ายโมงแล้วเขาจะไปยืนขายบริการในข้างถนนเต็มไปหมดเรารู้ได้ยังไงว่าเขาคนนี้ขายหรือไม่ขายเอาเราดูรู้ค่ะก็จะเห็นนะคุณยังไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นหนิงต้องเขียนบอกคนเขาจะยืนยังไงเขาก็จะยืนต้องไปซื้ออ่านไปซื้ออ่านอย่าถามอย่าถามไม่เสร็จต้องเจอเลยก็หนิงก็จะต้องซื้อเรื่องก็จะลงไปที่สถานขายบริการข้างล่างมีก็อยากจะรู้ว่าอ๋อไอ้พวกนี้มันมีใต้ดินเหรอมันมีสถานขายบริการใต้ดินอยู่ประมาณไม่บอกชื่อนะคะแต่อยู่ประมาณสุขุมวิทที่19อาณาเลยดีกว่าประมาณนั้นนี่ก็ลงไปยืนดูปรากฏว่าโอ้โหผู้หญิง 300-400 คนแออัดยัดเยียดยืนกันเหมือนขายผักขายปลาเฮ้ยเมืองไทยมันมีแบบนี้เหรอวะทำไมฉันไม่เคยรู้อย่างนี้มาก่อนเลยเราก็ไปยืนเหมือนกับเขาเหมือนกันเราก็ไปขายด้วยหนิงก็ไปยืนคนเที่ยวขายใกล้หนิงก็จะรู้ว่าเขาคุยอะไรกันลูกค้าอะไรเงี้ยค่ะแล้วหนิงก็จะมาแบบมาบอกให้คนรู้ว่าโอ้เดี๋ยวนี้ผู้หญิงที่ขายบริการมีหลายอาชีพนะคะพี่ตุ๊กบางคนเลิกงานจากออฟฟิศมาแล้วก็มาตรงนี้บางคนพวกขายซ้ำขายซากก็คืองานเลิกตีสองแล้วไม่ได้แถมก็มารวมกันอยู่ตรงนี้ขายกันไปอีกคือหนิงก็เอาคนนี้มาเปิดเผยอันนี้ไม่ใช่เป็นการวิจารณ์พวกเขาหรือว่าเอาเข้ามาประจานไม่ใช่หนิงเปิดโลกไปสัมภาษณ์เขาอะไรหรือไม่ได้ค่ะเขาจะไม่บอกเราเด็ดขาดหนิงก็ใช้วิธีฟังปรากฏว่าหนิงไปฟังใกล้ๆก็จะรู้ว่าเขาสนทนากับลูกค้าว่าเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ราคาเท่านี้ได้เท่านี้ราคาเท่านั้นได้เท่านั้นเราก็ยิ่งคิดโอ้โหมันขนาดนี้เลยเหรอวะ 1,000 ทำแค่นี้ 3,000 ทำเท่านั้นเวลาเท่านี้เท่านั้นเขาเลยคือเมื่อก่อนหนิงก็มองว่าหนิงไม่ได้ทำงานในเมืองไทยว่าหนิงไม่รู้ระบบว่าเขาขายยังไงก็เลยทำให้ดูพอรู้ปุ๊บเราก็เลยมันน่าสนใจแล้วมันทำให้หนิงรู้เข้าไปอีกว่าผู้หญิงที่มาขายตรงนี้มันมีหลากหลายอาชีพเข้ามารวมอย่างนี้คือสรุปคนในก็มาด้วยความจำเป็นทำงานกับตุ๊กอยากได้เงินได้อะไรไอ้ที่ไม่จำเป็นก็มีนะผู้หญิงวัยรุ่นที่ไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรอยากจะได้เงินไปซื้อนู่นนี่นั่นมันก็มีแต่ลึกๆคนพวกนี้เขาก็คงจะมีภาระของเขาเลี้ยงดูพ่อแม่มาอะไรบ้างนี้นะคะมีสิ่งที่เราไม่รู้หนิงก็รู้สึกว่าฉันก็รู้อะไรมากขึ้นนะอ๋อเขาไปกันถึงนี้แล้วแล้วมันจะมีโซนเนี่ยนะคะพี่ตุ๊กซึ่งแบบว่าสุขุมวิทซอย1ถึงซอย5นี่จะเป็นโซนของอาหลักโซนของอาหลักในที่นี้คือผู้หญิงที่ไปยืนขายบริการนี่คือจะขายให้ชาติอาหลักชาติเดียวแล้วอาหลักจะต้องดูสไตล์ของผู้หญิงที่ไปยืนตรงนั้นก็จะเป็นสไตล์แบบทุ่มอ้วนอ้วนหน้าหวานๆโบ๊ะหน้าเยอะๆอะไรอย่างนี้นี่คือผู้หญิงอาหลักถ้าคุณไปขายให้ญี่ปุ่นหรือฝรั่งคุณต้องไปตั้งแต่ซอย7ถึงซอย15โซนนั้นจะเป็นพวกฝรั่งพวกผู้หญิงญี่ปุ่นซึ่งคือหนิงก็เริ่มรู้ว่าอ๋อมันมีโซนด้วยเหรออย่างนี้อย่างนี้นะไม่ใช่ว่าฉันอยากจะยืนตรงไหนก็ได้นะมันก็มีถิ่นมีที่มีอะไรของเขาอะไรเงี้ยค่ะสรุปผู้หญิงของอาหรับเนี่ยมองไม่ค่อยสวยคือเขาบอกว่าตัวใหญ่ๆท้วมๆหนาๆมันก็เป็นอะไรอย่างให้เราได้รู้ว่าอาหรับเขาชอบแบบนี้นะอ๋อญี่ปุ่นก็ชอบแบบนี้ต้องแต่งตัวอย่างนี้นี่ถึงก็เอาทั้งหมดเนี่ยค่ะมาเขียนมาตีแผ่ให้คนที่ไม่รู้ฟังกันตื่นเต้นดีนะนักข่าวเงียบไปเลยมีข้อมูลแบบว่ามันคือเราไม่รู้แบบบางอย่างมันลึกๆอ่ะแต่เพราะว่าเราก็ไม่ได้ลงพื้นที่ตรงนั้นพี่เลยสมัยก่อนคุณมาเรียนบอกเป็นนักข่าวนี่เป็นนักข่าวอะไรอ่ะสายอะไรสายแบบน้องแบบสัมภาษณ์ชีวิตของแต่ละคนอะไรนะคะแล้วมันจะมีแบบชีวิตจริง108ชีวิตอะไรนะคะเป็นคอลัมน์อันนี้แล้วก็ไปสัมภาษณ์ผู้บริหารผู้ที่แบบว่าประสบความสำเร็จนะคะแล้วเป็นของหนังสืออะไรอะเป็นชีวิตต้องสู้ค่ะ oh. เป็นหัวเลยชีวิตต้องสู้อันนี้เขาจะนั่นตอบลงแบบไม่ค่อยมีชื่อเสียงอะไร oh. เพราะว่าสมัยนั้นจะมีคุณสันติโซลูเอ็นมูลจะเป็นบอสนะคะ ก็จะดังนิดนึงเพราะว่าจะมีนักเขียนแบบมีชื่อเสียงเข้ามาแบบเขียนคอลัมน์ต่างๆอะไรเงี้ยก็ที่เป็นนักข่าวนี่ข้อมูลเยอะเนาะข้อมูลก็เยอะแต่ว่าเป็นชีวิตของคนอื่นที่เอามาเขียนได้นี่เออก็นี่ไงก็ต้องชีวิตคนอื่นด้วยนะถึงได้เอามาเขียนไงเผยไม่ได้เพราะว่าอาจจะเป็นของแบบคนที่มีชื่อเสียงอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ไม่สามารถที่จะนั่นแหละเผยอันนั้นแหละเขียนดีก็ต้องไปขออนุญาตเขาขออนุญาตตรงนี้ค่ะเชิญน้องขอไปเราไม่มีรายการหรอเชิญขึ้นเวทีได้ไหมไม่เป็นไร
ถามได้เอาถามได้เลยค่ะไม่ใช่อยากจะถามนะคะถ้าเผื่อไปขอเขาก็คงไม่ให้ใช้วิธีการสมมติตัวขึ้นมาไม่ได้ค่ะแล้วก็เขียนให้คล้ายๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือสมมติชื่อได้นะคะแต่ทีนี้เราก็ต้องเขียนเหรอที่มันเสี่ยงคือเราอย่าไปใส่ชื่อจริงนะสกุลจริงเขาแค่เหมือนเราแต่งละครเรื่องนี้หรือว่าโอเคนะคะก็ไม่ก็เขียนได้ค่ะเขียนลงได้แต่ทำนองว่าเราก็ต้องหาแง่มุมเขามีแง่มุมอะไรที่ให้เราเขียนได้อะไรนี่ค่ะแล้วก็อาจจะไม่ต้องใช้ชื่อเขาเลยก็ได้อาจจะเป็นอะไรบางอย่างอะไรเนี่ยแต่ว่าให้ข้อคิดและแง่มุมดึงแล้วมีอยู่ในหัวมั้งหรือยังคะที่เขียนออกมาเนี่ยมีเยอะเหมือนกันค่ะแต่ทีนี้เป็นทำนองขอเป็นอาจจะเป็นเปรียบเทียบอาจจะพฤติกรรมคนนี้แล้วก็ไปคิดถึงคนโน้นอะไรเนี่ยแล้วก็เขียนในเชิงเปรียบเทียบเอาแล้วก็ให้ข้อคิดผู้อ่านอะไรเนี่ยค่ะมีใครก็หนิงเคยเจอเหตุการณ์แบบอย่างที่คุณพี่ถามนะคะเราเรื่องเขามาเขียนได้ไหมหนิงเขียนเลยนะหนิงไม่สนใจหนิงคิดว่ามันต้องขายได้อย่างเช่นหนังสือเล่ม4หนิงเขียนเรื่องแม่ลูกคู่หนึ่งซึ่งไปทำงานในอาชีพขายบริการขอโทษนะคะถ้ามันจะหยาบไปหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่ามันคือความจริงนะคะความจริงเราต้องยอมรับว่าสังคมมันเกิดเรื่องนี้จริงๆแม่ลูกคู่เนี่ยไปขายบริการด้วยกันไอ้ขายด้วยกันยังไม่เท่าไหร่ไปทำงานกับแขกคนเดียวกันในเวลาเดียวกันคือหนิงไม่ได้ตั้งใจที่จะเอาสองคนมาประจานแต่หนิงอยากจะบอกว่าสังคมมันเป็นแบบนี้นะแต่หนิงก็จะเปลี่ยนชื่อไงคะเปลี่ยนชื่อว่าชื่อคนนี้อย่างนี้ชื่อคนนี้นี่คือหนิงจะไม่เรียกชื่อเขาตรงๆก็ยกตัวอย่างขึ้นมามันเป็นอะไรที่เขียนไปแล้วคนอ่านแล้วคิดตามเฮ้ยมันมีด้วยหรอเรื่องนี้มันมีจริงค่ะก็วิธเราก็เลี่ยงด้วยการเปลี่ยนชื่อก็แค่นั้นเองมีอะไรถามอีกไหมคะเงียบไปเงียบฟังคุณเอลี่สนุกมากเลยเงียบไปมีอะไรเล่มสี่อ่ะคือเยอะแยะมากค่ะเรื่องของห้าขำขำคือตอนนี้เงียบกันหนิงก็ขอคุยเรื่องของหนิงละกันนะคะหนังสือเล่มสี่ของหนิงเนี่ยนี่ต้องบอกว่าถึงแม้จะอยู่ในอาชีพขายบริการแต่ก็ไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตาค่ะนี่จะเป็นโซนของอาหลักโซนของอาหลักในที่นี้คือผู้หญิงที่ไปยืนขายบริการนี่คือจะขายให้ชาติอาหลักชาติเดียวแล้วอาหลับจะต้องดูสไตล์ของผู้หญิงที่ไปยืนตรงนั้นก็จะเป็นสไตล์แบบทุ้มท้วนอ้วนหน้าหวานหวานโบกหน้าเยอะๆอะไรอย่างนี้นี่คือผู้หญิงอาหลับถ้าคุณไปขายให้ญี่ปุ่นหรือฝรั่งคุณต้องไปตั้งแต่ซอย7ถึงซอย15โซนนั้นจะเป็นพวกฝรั่งพวกผู้หญิงญี่ปุ่นซึ่งคือหนิงก็เริ่มรู้ว่าอ๋อมันมีโซนด้วยเหรออย่างนี้อย่างนี้นะไม่ใช่ว่าฉันอยากจะยืนตรงไหนก็ได้นะมันก็มีถิ่นมีที่มีอะไรของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะสรุปผู้หญิงของอาหลับหนิงมองไม่ค่อยสวยคือเขาบอกว่าตัวใหญ่ๆท้วมๆหนาๆมันก็เป็นอะไรอย่างให้เราได้รู้ว่าอาหรับเขาชอบแบบนี้นะอ๋อญี่ปุ่นก็ชอบแบบนี้ต้องแต่งตัวอย่างนี้นี่เขียนก็เอาทั้งหมดเนี่ยค่ะมาเขียนมาตีแผ่ให้คนที่ไม่รู้ฟังกันอย่างเงี้ยสนใจตื่นเต้นดีนะนักข่าวเงียบไปเลยนี่ข้อมูลแบบว่ามันคือเราไม่รู้แบบบางอย่างมันลึกๆอ่ะแต่เพราะว่าเราก็ไม่ได้ลงพื้นที่ตรงนั้นที่เราสมัยก่อนคุณมาเรียบอกเป็นนักข่าวนี่เป็นนักข่าวอะไรอ่ะสายอะไรสายแบบนอกแบบสัมภาษณ์ชีวิตของแต่ละคนอะไรเนี่ยค่ะแล้วมันจะมีแบบชีวิตจริง108ชีวิตอะไรเนี่ยค่ะเป็นคอลัมน์อันนี้แล้วก็ไปสัมภาษณ์ผู้บริหารผู้ที่แบบว่าประสบความสำเร็จนะคะแล้วเป็นของหนังสืออะไรอ่ะเป็นชีวิตต้องสู้ค่ะอ๋อเป็นหัวมันเลยชีวิตต้องสู้อันนี้เขาจะนั่นสอบลงแบบไม่ค่อยมีชื่อเสียงอะไรเพราะว่าสมัยนั้นจะมีคุณสันติโซลูเอนมูลจะเป็นบอสนะคะก็จะดังนิดนึงเพราะว่าจะมีนักเขียนแบบมีชื่อเสียงเข้ามาแบบเขียนข้อล่างต่างๆอะไรเงี้ยคนที่เป็นนักข่าวนี่ข้อมูลเยอะเนาะข้อมูลก็เยอะแต่ว่าเป็นชีวิตของคนอื่นที่เอามาเขียนได้นี่ก็นี่ไงก็ต้องชีวิตคนอื่นด้วยนะถึงได้เอามาเขียนไงเผยไม่ได้เพราะว่าอาจจะเป็นของแบบคนที่มีชื่อเสียงอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ไม่สามารถที่จะนั่นแหละเผยอันนั้นแหละเขียนดีต้องไปขออนุญาตเขาขออนุญาตค่ะเชิญค่ะเชิญน้องขอข
เขาไม่ What เราไม่มีรายการหรอเชิญขึ้นเวทีได้ไหมไม่เป็นไรถามได้เอาได้เลยค่ะไม่ใช่อยากจะถามนะคะถ้าเผื่อไปขอเขาก็คงไม่ให้ใช้วิธีการสมมติตัวขึ้นมาไม่ได้ค่ะแล้วก็เขียนให้คล้ายๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือสมมติชื่อได้นะคะแต่ทีนี้เราก็ต้องเขียนเหรอที่มันเสี่ยงคือเราจะไปใส่ชื่อจริงนะคุณจริงเขาแค่เหมือนเราแต่งละครเรื่องนี้หรือว่าโอเคนะคะจะได้ไหมก็เขียนได้ค่ะเขียนลงได้แต่ทำนองว่าเราก็ต้องหาแง่มุมเขามีแง่มุมอะไรที่ให้เราเขียนได้อะไรนี้ค่ะแล้วก็อาจจะไม่ต้องใช้ชื่อเขาเลยก็ได้อาจจะเป็นอะไรบางอย่างอะไรเนี้ยแต่ว่าให้ข้อคิดและแง่มุมแล้วมีอยู่ในหัวมั้งหรือยังคะที่มีเยอะออกมาเนี่ยมีเยอะเหมือนกันค่ะแต่ทีนี้เป็นน้องขอเป็นอาจจะเป็นเปรียบเทียบนะคะอาจจะพฤติกรรมคนนี้แล้วก็ไปคิดถึงคนโน้นอะไรเนี่ยแล้วก็เขียนในเชิงเปรียบเทียบเอาแล้วก็ให้ข้อคิดผู้อ่านอะไรเนี่ยค่ะอันนี้มีใครก็มีเคยเจอเหตุการณ์แบบอย่างที่คุณพี่ถามนะคะเราเรื่องเขามาเขียนได้ไหมหนิงเขียนเลยนะหนิงไม่สนใจหนิงคิดว่ามันต้องขายได้หนิงใช้หนังสือเล่ม4หนิงเขียนเรื่องแม่ลูกคู่หนึ่งซึ่งไปทำงานในอาชีพขายบริการขอโทษนะคะถ้ามันจะหยาบไปหน่อยอะไรนะแต่ว่ามันคือความจริงนะคะความจริงเราต้องยอมรับว่าสังคมมันเกิดเรื่องนี้จริงๆแม่ลูกคู่เนี่ยไปขายบริการด้วยกันไอ้ขายด้วยกันยังไม่เท่าไหร่ไปทำงานกับแขกคนเดียวกันในเวลาเดียวกันคือหนิงไม่ได้ตั้งใจที่จะเอาสองคนมาประจานแต่หนิงอยากจะบอกว่าสังคมมันเป็นแบบนี้นะแต่หนิงก็จะเปลี่ยนชื่อไงคะเปลี่ยนชื่อว่าชื่อคนนี้อย่างนี้ชื่อคนนี้นี่คือหนิงจะไม่เรียกชื่อเขาตรงๆก็ยกตัวอย่างขึ้นมามันเป็นอะไรที่เขียนไปแล้วคนอ่านแล้วคิดตามเฮ้ยมันมีด้วยหรอเรื่องนี้มันมีจริงค่ะก็เราก็เลี่ยงด้วยการเปลี่ยนชื่อก็แค่นั้นเองมีอะไรถามไหมคะเงียบไปหมดเงียบฟังคุณเอลี่สนุกมากเลยเยี่ยมมากเลยมีอะไรเล่ม4อ่ะคือเยอะแยะมากค่ะเรื่องของค่ะขำๆคือตอนนี้เงียบกันหนิงก็ขอคุยเรื่องของหนิงละกันนะคะหนังสือเล่ม4ของหนิงเนี่ยหนิงต้องบอกว่าถึงแม้จะอยู่ในอาชีพขายบริการแต่ก็ไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตาขายอย่างนี้